เรื่องบุคคลย่อมกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งกามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลสล ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงได้ทรงปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสรที่โกศลประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันได้นั่งหน้าที่พิจารณาคดีเห็นกษัตริย์มหาศาลบ้างพรามมณ์หาศาลบ้างขาลือาบอดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมาย มีทรัพย์เครื่องอุปกรณ์หน้าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมายยังกล่าวมุสาทั้งที่รู้สึกอยู่เพราะเหตุแห่งกามเพราะเรื่องกามเพราะมีกามเป็นเข้าหมูลหม,ม่อมฉันได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าเป็นการไม่สมควรเลยด้วยการที่เราจะพิจารณาคดีในบัดนี้เพราะบัดนี้ ราชโอรสนามว่าวิทูทพะผู้มีหน้าชื่นบานจักปรากฏโดยการพิจารณาคดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชอบแล้วชอบแล้วมหาบาพิตรกษัตริย์มหาสาลพรามมหาสาลคฤหบดีมหาสาลแม้บางพวกเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือเข้าเปลือกมากมายยังจักกล่าวมุสาทั้งที่รู้สึกอยู่เพราะเหตุแห่งกามเพราะเรื่องกามเพราะมีการเป็นเข้ามูลข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความเสื่อมประโยชน์ เพื่อความทุกข์แก่พวกเขาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตจาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภรัพย์ที่น่าใคร่มากๆหลงไหลในกามคุณ ย่อมไม่รู้สึกการล่วงเกินเหมือนพวกปลากำลังเข้าไปสู่เครื่องดักซึ่งอ้าดักอยู่ฉะนั้นผลอันเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะว่ากรรมเช่นนั้นมีวิบากเลวสามเรื่องบุคคลย่อมกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งกามจบ